ขาวขาวกินเฮ้ยหวยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่โอ้โหกุ้งพี่กุ้งพี่ใหญ่เลยกุ้งพี่เลี้ยงกุ้งที่บ้านอ่ะนี่กุ้งใหญ่อ่ะเลี้ยงไว้กับตัวเลยเฮ้ยกะไม่แซงกูรูเทปเลยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทิปโก้เวลเนสเฮิร์บกลับเข้ามาครับผมในช่วงเที่ยวกินกับคนดังนะฮะอย่างที่บอกไปเรามาเจอกับพระเอกช่อง7นะฮะที่ฮอตที่สุดในเวลานี้นะฮะผลงานละครเข้ากับช่อง7เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าไม่มีไม่ใช่นะฮะเพราะมีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะยินดีต้อนรับนะครับพี่บอสชนะกันครับผมมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเจอแล้วพี่เรามาใส่เสื้อแจ็คเก็ตกันแดดกันทำไม2คนเนี่ยเพราะว่าเราจะได้นัดกันว่าเราจะไปถ่ายที่เมียงดงนะแต่งบไม่พอนะฮะเลยมาแถวนวลจันทร์อะไรเงี้ยไม่ได้มีความใกล้เคียงไม่ใกล้เคียงนะฮะคือวันนี้ต้องบอกตามตรงว่าอากาศมันร้อนนะฮะร้อนไม่ร้อนดูหัวพี่บอสได้แดงเลยนะครับร้อนเป็นหัวแดงร้อนเป็นหัวแดงเลยเล่นให้หน่อยโปรดิวเซอร์อยากให้เล่นเอาไว้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเที่ยวกินรวมไปถึงเนี่ยพูดคุยกับพี่บอสอัปเดตชีวิตกันหน่อยผลงานณปัจจุบันนี้หรือว่าธุรกิจส่วนตัวทำอะไรอยู่บ้างมีช่องทางให้ติดตามอะไรยังไงหรือจะคุยเรื่องลับๆก็ได้นะเอ้ยลับๆเลยเหรอเออมีปะล่ะเอ้ยมีอยู่มีอยู่นะเอาไปคุณต้องค่อยๆกระแซะผมโอเคพูดเองนะเดี๋ยวก็จะออกมาเองได้บอกให้เล่านะไม่เล่าโอเคกระแซะไปได้เดี๋ยวได้ละโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาถามกันนะฮะว่าปัจจุบันพี่บอสเนี่ยมีแฟนทั้งหมด3 4 5เฮ้ยสร้างไงปัญหาในครอบครัวไม่มีนะโอเคเดี๋ยวไปขับรถเที่ยวกินกันร้านที่ว่าเนี่ยผมไม่รู้ว่าร้านอะไรเพราะพี่บอสจะเป็นคนขับพาไปกินถูกต้องวันนี้นี่เอ้ยถ้าคุณผู้ชมเคยดูแล้วนะครับคือเขาจะขับใช่ไหมใช่ครับคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นพี่บอสขับอยากลองขับบ้างได้เดี๋ยวจะขับพาไปกินร้านหนึ่งครับแต่อุบเอาไว้ก่อนเพราะว่าร้านนี้เด็ดเด็ดด้วยถูกใจแน่นอนอาหารอาหารเด็ดอร่อยโอเคบริการดีจัดไปเอาใจเปิดเมมเบอร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเปิดเมมเบอร์นี่ไม่ค่อยคุ้นผมไม่ยุ่งนะล้าฉานนะเขาพูดไงอ๋อโอเคไปเขาพูดนี่ไปพี่ไปเดี๋ยวล้าฉานหมดเดี๋ยวล้าฉานโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ขับไปครับคุณผู้ชมครับไปครับเอาไปผมก็อยู่กับพี่บอสนะฮะบนรถนะฮะ Honda City Hatchback RS นะฮะว้าวนี่ต้องบอกว่านี่คือ Honda City Turbo RS แล้วก็เป็น Hatchback ด้วยนะครับเจ้าคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยสัมผัสแรกเนี่ยเรารู้แล้วว่า City เนี่ยเป็นรถที่ดูสปอร์ตดูโฉบเฉี่ยวใช่แต่พอได้ขึ้นมานั่งเนี่ยตอนแรกคิดว่าเฮ้ยข้างนอกมันดูเหมือนกับคันเขาจะดูกระทัดรัดหน่อยใช่เฮ้ยแต่ข้างในก็ดูโอเคนะเออเฮ้ยขับไปแล้วพักหนึ่งรู้สึกมันแบบมันโล่งตาด้วยนะใช่ฮะวิสัยทัศน์ดีเออใช่มันวิสัยทัศน์ดีข้างหน้ามันกว้างมากใช่แล้วข้างในก็นั่งสบายนะนั่งสบายเลยนะครับผมวันนี้ผมก็อารมณ์แบบผู้บริหารเลยคุณผู้ชมเพราะว่าผมแบบมานั่งเฉยๆอ่ะวันนี้พี่บอสจะพาขับไปกินข้าวคุณหวงหวงบ้างไหมคุณหวงหวงบ้างไหมแบบคุณนั่งถามผมว่าคุณจะโอ้โหโอ้โหโอ้โหปกติจะเป็นคนขับวันนี้ได้เป็นคนนั่งก็เป็นหนังผู้บริหารเลยนะวันนี้มานั่งสบายๆนะฮะเดี๋ยวให้พี่บอสพาไปกินระหว่างทางแล้วก็คุยเล่นกันไปถามชีวิตส่วนตัวนะเอาจริงช่วงนี้พี่บอสครับถ่ายละครอยู่เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้หรอครับถ้าใครถ่ายละครนี่คือแบบดำไปครึ่งซีกอ่ะเพราะมันร้อนมากตากแดดแต่ว่าผมไม่มีตอนนี้ไม่ได้ถ่ายไป2เรื่องนะมีแผนลวงบ่วงมัญญาตอนนี้ออนแอร์อยู่มีไฟน้ำค้างถ่ายเสร็จไปแล้วตากแอร์ทั้งสองเรื่องเลยชอบมากอ๋อไม่ได้ออกแดดเลยเหรอใช่ชอบมากเลยใส่สูทแล้วคือแบบผมเนี่ยเล่นเป็นตำรวจมาผมอ่ะชอบได้เล่นเป็นตำรวจไม่รู้เป็นอะไรเล่นเป็นตำรวจบ่อยมากเล่นเป็นตำรวจประมาณแบบเกือบ8เรื่องแล้วมีเล่นเป็นตำรวจเยอะมากมีบทไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมเล่นละครตำรวจตำรวจเนี่ยคือยังไงตำรวจเนี่ยเราเป็นคนที่แบบว่าชอบใส่ชุดเครื่องแบบตำรวจนะครับคือไม่ได้ชอบเครื่องแบบตำรวจหรอกชอบ
ถือปืนใส่ชุดปฏิบัติการเพราะผมชอบเล่นบีบีกันครับชอบเล่นบีบีกันแล้วผมเองก็จะมีชุดของผมอยู่แล้วที่เป็นชุดเสื้อเกาะมีปืนพกมีปืนปืนยาวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเฮ้ยพอได้มาเล่นเป็นตำรวจใช่ป่ะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยปืนเราต้องอย่างนี้เราต้องแอบแบบนี้เราต้องแบบว่าเฮ้ยเวลายกปืนขึ้นมาเล็งแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเรามีสกิลแล้วเราก็รู้สึกว่าพอใส่ลงไปเนี้ยแล้วมันแบบมันดูธรรมะธรรมแมงอ่ะมันดูธรรมะธรรมแมงมันดูเท่อะไรอย่างเงี้ยมันดูกระฉับกระเฉงเราเล่นอะไรสักลักษณะประมาณนี้มันพอจะรีเลทกันได้ใช่ใช่คือต้องยอมรับอย่างนี้คุณผู้ชมคือผมไม่ได้มีความรู้เรื่องวงการการแสดงอ่ะไม่ได้รู้คุณแบบเป็นผมเป็นพิธีกรไงไอ้คุณเป็นพิธีกรผมทำพิธีกรมาเป็นหลักเร็วคุณพูดเก่งมากเลยนะจริงครับขอบคุณครับย้ำเสียงได้แบบได้ดีมากเลยครับคือเป็นพิธีกรเป็นหลักแล้วก็วันนี้มานั่งคุยพี่บอสเพิ่งรู้ว่าเอาจริงๆทุกคนคือคุณผู้ชมครับคือต้องบอกว่าเบื้องหลังของการเป็นนักแสดงมันมีอะไรมากกว่าที่เรารู้เยอะมากอย่างเช่นแม้แต่การเป็นตำรวจเห็นปะมันมีความละเอียดยิบย่อยแม้กระทั่งการยืนแอนอกอันนี้ตลกมากไอ้ยืนแอนมันจะมีอีกหลายอันอีกนะมีเอางี้มีบทไหนที่ไม่ชอบไหมไม่ชอบเมาส์หน่อยแบบบทไหนที่พี่พอลแล้วไม่อยากเล่นบทนี้อ่ะคนดี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 อ่ะถ้าเป็นคนดีมันทำอะไรไม่ได้เลยที่อ่ะคนดีที่ยากที่สุดแล้วแบบรู้สึกว่าแบบได้มาแล้วแบบมันหินนะมันหินสำหรับเราแต่มันอาจจะดูธรรมดาสำหรับคนอื่นนะครับคือเป็นพระเอกในซิทคอมตลกอ๋อเพราะทุกคนแม่งตลกหมดเลยมีเราอ่ะไม่ตลกอีกคนเดียวโอเคสังเกตไหมนึกออกนึกออกคำตลกแม่งตลกทั้งเรื่องเลยครับเหมือนนางเอกตลกนะพระเอกต้องไม่ตลกโอเคคือแบบอาจจะแบบตลกแต่แบบตลกไม่สุดอ่ะตลกแบบแค่แบบสายตาเจ้าชู้อะไรแต่บางทีเราอยากเล่นแบบเราอยากแบบก็มาดีครับเงี้ยอยากให้มันตลกสุดไปเลยเราอยากเล่นอย่างนั้นคือเราเข้าใจอ่ะเล่นเราอาจจะไม่หล่อครับเฮ้ยครั้งแรกที่เราได้ฟังว่าเฮ้ยบอสได้เล่นเป็นพระเอกซิทคอมเอาเลยซิทคอมเอาละมาพี่น้องค้าโอเคนึกออกอยากเล่นอย่างนั้นแต่พอมาถึงปุ๊บเฮ้ยไม่ได้เลยว่ะแล้วกลับกลายเป็นว่าทุกคนออกทะเลหมดแต่ว่าตัวเราอะรักษามาตรไว้เราต้องคุมเรื่องต้องเกรงไว้หน่อยนึงต้องคุมเรื่องสมมติว่าทุกคนต้องไผ่มุกกระจายเลยเราเอาเก้าอี้บริษัทชั้นสองไปขายนี่ไหมครับหรือเงี้ยเฮ้ยหรือว่าเราเปลี่ยนเป็นเราไปทำเปิดค่ายหนังกันดีไหมครับเลยต้องไอ้สาระกันเป็นเต็มที่เลยแล้วแบบเราก็ต้องนั่งกั้นขำเนี่ยบางทีเราก็อยากเล่นด้วยไงอะไรมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบชอบเลยโอเคจริงอยากสนุกอ่ะนึกออกแล้วถ้าถามไลฟ์สไตล์บ้างปกติเป็นคนเที่ยวเนี่ยขับรถเองไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยไหมเที่ยวขับรถเองไหมหรอใช่ขับรถเองเพราะแฟนไม่ขับขับรถเองเป็นคนชอบขับรถทางไกลนะเป็นอะไรที่ชอบมากเพราะว่าแบบชอบฟังเพลงครับขับรถแล้วก็ฟังเพลงชอบมากแบบชอบสุดๆเลยแบบว่าเลือกเพลงเลือกอะไรเงี้ยคือบางคนอาจจะแบบว่าง่วงหรือว่าแบบว่าแบบไม่ชอบอยู่ในรถนานใช่ป่ะผมว่าชอบมากชอบอยู่ในรถแปลว่าเป็นแปลว่าเป็นคนที่ชอบขับรถเที่ยวแหละพูดอย่างนี้ดีกว่าใช่แต่ว่าไม่ใช่แนวแบบแคมปิ้งนะไม่ใช่แบบว่าแบบขับไปไม่ได้ขับไปนอนแบบตามป่าตามเขาไม่ใช่แบบว่าแนวแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ว่าชอบแบบว่าขับถนนยาวๆไงเพราะว่าได้ฟังเพลงที่ชอบแล้วก็แบบบางทีก็ได้แบบเปิดหน้าต่างคือแบบเป็นนะ อยู่ดีๆแบบหาอะไรสนุกๆแบบเปิดหน้าต่างทุกอันเลยเปิดหน้าต่างเปิดสลูปเนี่ยเปิดให้ลมมันเข้าอย่างเปิดร้อนด้วยนะแต่แบบปิดแอร์เลยแล้วเปิดเพลงดังๆแล้วก็ใส่แว่นกันแดดเหมือนอยู่ในแบบนี้มันอยู่แมวพี่มันสนุกดีว่ะโอเคแล้วถ้าเป็นเรื่องกินบ้างเรามาเที่ยวกินใช่ไหมเราก็ต้องพูดถึงเรื่องกินกันหน่อยอย่างไลฟ์สไตล์เรื่องการกินชอบกินอะไรชอบกินขาวกินเฮ้ยหวยไม่ใช่หมายถึงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปิดกล้องเหรอแบบเส้นขาวๆเส้นหมี่อ๋อเส้นขาวอะไรอย่างเงี้ยน้ำใสอะไรโอ้โหน้ำข้นเดี๋ยวต้มยำไม่ถึงอาหารเลยชอบกินแบบไหนกินแบบไหนกินแบบไหนอาหารเนาะครับเหมือนผู้ชายทุกคนแหละแบบชอบแบบง่ายๆเนื้อๆเหรอใช่ไหมล่ะคุณชอบเนื้อไหมก็กินเนื้อได้ชอบเนื้อไหมชอบเนื้อเหมือนกันนะผมว่าผู้ชายนะแบบครับแบบ
80% เลยครับอะไรก็ได้ครับขอเนื้อๆผมว่าทุกคนต้องเคยพูดคำนี้หรือมีคำนี้ในใจอะไรก็ได้เนื้อเนื้อครับขอเนื้อเนื้อขอแบบมีเนื้อเยอะๆอ่าเออแล้วก็แบบแป้งนิดนึงข้าวไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยโอเคเออประมาณนั้นพูดถึงเรื่องกินแล้วไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมครับคือผมหิวมากแล้วตอนนี้คือใกล้แล้วใช่มั้ยใกล้แล้วเดี๋ยวไปร้านกันนะฮะเดี๋ยวไปคุยต่อที่ร้านครับไปครับนี่เป็นไงนี่คือร้านอาหารเหรอเนี่ยใช่จริงมั้ยเดี๋ยวเรากินในสวนตรงนี้เลยนี่เราเด็ดใบไม้ใบสามารถนี่คือกินได้เลยเหรอแล้วก็ม้วนเข้าไปเฮ้ยไม่ใช่กำลังรออยู่กำลังรอดึงอยู่ใช่รอดึงอยู่เดี๋ยวละที่นี่คือร้านขมิ้นนะเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นคาเฟ่ในตัวด้วยมี2อย่างเลยอยู่ที่อันนี้เป็นสาขาย่านเกษตรนวมินทร์ครับแถวเลียบด่วนรามอินทราครับจริงๆเขามีหลายสาขาแต่ว่าสาขาเนี้ยคือบรรยากาศดีมากเฟี้ยวสุดถูกต้องแล้วก็แบ่งโซนแบบชัดเจนมากเลยก็คือมีคาเฟ่ด้วยฝั่งนึงเป็นคาเฟ่ฝั่งนึงเป็นร้านอาหารเลยครับข้างนอกบรรยากาศดีแล้วข้างในสวยด้วยก็คือมีทั้ง outdoor indoor ครบชอบไหมชอบกิจกรรมกลางแจ้งไหมชอบแล้วกิจกรรมในร่มล่ะระเบียงชอบเลยชอบเวลาไปนั่งชิลกินกาแฟกับแฟนลากกับไม้หน่อยเดี๋ยววันนี้เป็นพี่บอสพาไปกินแล้วกันนะพี่บอสจ่ายเฮ้ยรายการจ่ายเนี่ยอะไรกันเราก็แฟกเลยเฮ้ยแต่ว่าวันนี้พากินถูกใจแน่นอนถูกใจแน่นอนอากาศร้อนๆแบบนี้เดี๋ยวมีเมนูพิเศษที่แบบคุณไม่คุ้นแน่นอนอ่ะจริงเหรออย่างนั้นเลยเหรอชอบแน่เดี๋ยวผมพาไปกินไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาใช่ไม่ธรรมดา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 เมโลดี้มันใช่ไหมเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่เอาละไปเราไปข้างในกันฮะเราไปกันโอ้ยร้านสวยมากนี่ร้อนมากนะมอสตายหมดไอ้พูดไปเหลืองเลยตอนแรกเขียวๆอยู่เหลืองโอ้โหนี่คือไม่ได้พามากินเล่นๆนะอันนี้คือกินจริงจังนะผมปิดร้านเลยจริงจังมากจริงนะปิดร้านเลยเพื่อคุณคนเดียวน่ากินมากฮะแค่ไหนเหรอลูกค้าเต็มโต๊ะเลยลูกค้าเต็มร้านเลยเต็มร้านเลยร้านนี่คือบอกของจริงพี่วันนี้พี่พาผมมามีเมนูอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยอ่ะเล่าให้ฟังเลยทีละเมนูบอกไปก่อนเลยไหมได้ทีละเมนูนะทำไมตามันอยู่ที่ที่อื่นอ่ะเอาสคริปต์ไงอย่างนั้นแหละอย่างนั้นสคริปต์โอเคแต่เราจะอย่างนี้ไม่ได้แกงปูใบชะพูเราอย่างไม่ได้นะขอเนียนเนียนขอเนียนเนียนเหมือนดูมาแล้วจำมาแล้ววันนี้นะมีแกงปูใบชะพูนะฮะกินคู่กับหมี่ขาวนี่รู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงว่ากินคู่กับหมี่ขาวอ่ะแล้วก็มีแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวอ่อนนะฮะมีไก่กอและกุ้งผัดสตอและอะไรอ่ะและอะไรขอบคุณนะขอบคุณโปรดิวเซอร์เลยนะโปรดิวเซอร์ดีใจนะพี่เนาะเดี๋ยวผมเทคทาวให้นานๆนะเอาไก่กอและนะกอและนี่นะชื่อเมนูเอานะเอาต่อไปไปต่อกุ้งผัดสตอกุ้งผัดสตอมีนี้ยำส้มโอทับทิมสยามนี่น่ากินมากน่ากินมากหากินยากนะน่ากินมากนี่แล้วก็มีอันนี้ก็หุ้ยนี่ก็เจ๋งเหมือนกันอันนี้ปลากระพงแบบเดียวกับพี่บอสเลยทำไมปลากระพง2ใจเอ้ยกลับไปแฟนดูเมียนี้เลยไงดูเจ็บร้าวฉานปลากระพง2ใจครับแล้วมีเครื่องดื่มของคุณเป็นอะไรเนี่ยซันไลท์สปริตของผมเป็นทวายไลท์อุ้ยโอ้ยดูดีอ่ะชื่อดูดีอ่ะแล้วก็มีของหวานสีผมเลยเหมือนสีอะไรเหมือนสีผมเลยเฮ้ยเหมือนสีผมมากเฮ้ยคนเข้าโอ้ยจิ้มหน่อยจิ้มเลยเหรอเออหลอดเขาก็มีเฮ้ยกินแบบโอจีอ๋อเร็วเฮ้ยเป็นไงโอ้ยชื่นใจว่ะดีไหมโอ้ยเปรี้ยวชื่นใจดีนะเพราะว่าเอาจริงๆอากาศมันร้อนมากแล้วพอเราเข้ามาเนี้ยเปรี้ยวหวานชื่นใจพอเป็นอินดอร์มีแอร์แล้วได้จิบน้ำที่แบบเปรี้ยวหวานรู้สึกดีเออเขารู้สึกชิลขึ้นมาหน่อยโอ้โหนี่แบบรู้สึกแบบดีขึ้นมามากเลยนะเหมือนร่างกายขาดน้ำไม่รู้ตัวตอนนี้ผมก็อยากรู้สึกดีเหมือนกันคือได้กินยังกินได้เลยปะเดี๋ยวกินเลยเอาจริงๆเดี๋ยวมีของหวานด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวเรากินกันเลยดีกว่ากินเลยไหมกินเลยกินเลยโอเคผมรอเจ้ามือเปิดอยู่เริ่มที่อะไรดีเอาอะไรก็ได้ดีกว่าเอาแกงปูใบชะพูเลยเอาตามแกงไล่เรียงกันมาแกงปูใบชะพูเขาบอกว่าต้องกินคู่กับหมี่ขาวด้วยฮะนี่แกงปูใบชะพูงี้นะนี่รายการเลียวเลยรายการเลียวเลยทีมงานได้เลยสบายใจสงสารคนตัดที่แบ่งร้อนร้อนวิ่งแกงปูใบชะพูนะครับทานคู่กับหมี่ขาวถูกต้องนี่ครับเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูคือปูเขาเป็นก้อนๆนะ
ช่นี่แล้วเป็นกันเชียงปูด้วยนะนี่นี่ทำแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยเป็นไงเออแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยกันมันกระเด็นเขาบอกว่ากันมันโฟกัสหน้าเราเดี๋ยวโคตรคอนทราสเลยฝั่งนี้คือตัดออกมาดูดีนะคำเล็กๆดูน่ากินนี่ของจริงเขาเรียวจัดตัดเลยลืมตัวปกติเราทำรายการรีวิวอาหารนะคือแบบอย่างนี้ใช่ไหมพอดีเขาบอกว่าชอบคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆเหรอเอาหรอจริงไหมเนี่ยใช่ลืมตัวกลับบ้านไปกิน 4-5 คำหมดแฟนบอกไอ้นี่ครับคำใหญ่ๆว่าอะไรโถ่บอกเอาเอาดิไม่ได้เอาธรรมดาธรรมดาพูดเล่นพูดเล่นเฮ้ยแต่ผมอยากกินคำพันนี้จริงนะน่ากินอ่ะกินเลยนะรสเนี่ยมันจัดจ้านแล้วก็รู้สึกถึงต้องบอกว่าเครื่องเลยนะเครื่องเทศดีมากเครื่องเทศมันรู้สึกทันทีเลยอ่ะแต่แบบมันไม่ได้เผ็ดไม่ได้แบบร้อนจนกินไม่ได้แต่มันแบบมีความเผ็ดร้อนเรียบรู้สึกได้ดีมากแล้วกลมกล่อมดีมากดีมากอร่อยมากอร่อยมากแล้วกลมกล่อมเลยกุ้งผัดสตออันนี้ต้องกินกับข้าวโอ้ขอบคุณครับกินเลยเออดูนี่กะปิเขาแบบว่าหอมหอมปกติปกติพี่เป็นคนใหญ่ไหมใหญ่มากไม่ถึงกุ้งโอ้โหกุ้งพี่กุ้งใหญ่เลยกุ้งพี่พี่เลี้ยงกุ้งที่บ้านอ่ะโอ้พี่บอกกุ้งใหญ่อ่ะเลี้ยงไว้กับตัวเลยเมื่อกี้ชิมกุ้งไปแล้วผมชิมมากมั้ยอร่อยดีดีดีกุ้งเด้งมากกุ้งเด้งมากหอมกะปิชอบมากมันแบบว่าหอมกะปิแบบไม่แรงเกินไปทำแบบว่าดูแบบว่าสามารถแบบว่ากินได้แบบเพลินๆแล้วก็ตัวสตอคือแบบว่าโอ้โหแบบมันกำลังดีเลยเฮ้ยปลาสองใจแต่ผมตักให้มาไอไก่นี่ก็น่ากินเนาะใช่ไก่นี่เริ่มหิวแล้วจริงมาเอาเนื้อก่อนพี่บอสอ่ะโอ้โหขอบคุณครับครับโอ้โหพี่ก็เลือกซอสเลยนะเฮ้ยคุณให้ผมหมดเลยเนี่ยเออพี่เอาอะไรไหนพี่เอาไหนพี่ลองแบบไหนลองน้ำปลาหวานหรือว่าลองแบบนี้เฮ้ยน้ำปลาหวานดีกว่าน้ำปลาหวานเอาไปลองใส่ดูโอ้พี่ลองแบบน้ำจิ้มใช่ไหมผมจะลองชิมแบบไม่จิ้มอะไรเลยก่อนเออได้กินมีมั้ยอ่ะไม่จิ้มเลยก็อร่อยหืมเฮ้ยโอ้โหคือสะดุ้งเลยว่ะคือถ้าไม่จิ้มเลยอร่อยมากไม่จิ้มเลยจะออกเค็มๆมันๆแต่ถ้ามีน้ำปลาหวานเชื่อว่าจะออกความหวานไปตัดกับความเค็มไหนลองหน่อยเฮ้ยอร่อยมากลองหน่อยเออเออเฮ้ยอร่อยอุ้ยเป็นน้ำปลาหวานแบบที่ชอบคุณผู้ชมดูนะก้นๆนะใช่ๆนี่ๆๆอู้ดูนะอันน่ะทะลักทะลักทะลักอันคราวนี้แหละคนกินจะเป็นเบาหวานละเพราะว่าตักละทะลักนี่นะคือมันดีอ่ะน้ำปลาหวานมันดีมากอ่ะชอบมากคือมันมีความเยิ้มๆมันๆอร่อยนี่เรากินอาหารคาวกันมาขนาดนี้แล้วจิตใจพี่เนี่ยจะมีขนมหวานให้ผมกินหน่อยไหมฮะเขาบอกว่าร้านนี้นี่คือดังขนมหวานด้วยอ่ะอยากกินเนี่ยมีไหมเฮ้ยผมสั่งไหมคุณรับพิเศษจริงไหมเนี่ยไหนสองอย่างรออ่าเดี๋ยวจัดของหวานมาเลยและก่อนที่เราจะไปกินของหวานกันนะฮะคุณผู้ชมครับผมขอนำเสนอนี่ก่อนเลยคือเมื่อเรากินอาหารคาวกลัวจะท้องอืดท้องเฟ้อนี่เลยฮะมีตัวช่วยหรอมีตัวช่วยก็คือทิปโก้นะครับเวลเนสเฮิร์บฮะเป็นขมิ้นชันสกัดนะครับที่มีสารเคอร์คูมินอยด์นะฮะช่วยในเรื่องของการแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดนะครับรวมไปถึงมีภูมิต้านทานเสริมนะฮะสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปด้วยก็คือทำให้เราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีไม่ท้องอืดท้องเฟ้อกินเยอะได้ อันนี้เติมเองนะฮะกินเยอะได้กินเยอะได้จะได้ไม่ท้องอืดท้องเฟ้อไงนี่เลยไม่แน่นเนาะไม่แน่นไม่แน่นนี่เลยอ่ะแล้วขนมหวานที่มีตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้นะมีอยู่2ฝั่งก็คือขมิ้นเนี่ยมีฝั่งคาเฟ่แล้วก็ฝั่งอาหารอันนี้คือฝั่งอาหารเนี่ยให้ชัดเจนก่อนดีกว่านี่อันนี้คือถ้าสมมุติจะเป็นขนมหวานในฝั่งของร้านอาหารจะเป็นฝั่งนี้2อย่างนี้พูดตรงๆว่าไทยๆเลยอันนี้ก็คือจะเป็นขนมหวานเป็นทูโทนนะฮะแล้วก็เป็นขนมโคน้ำกะทิโอเคอันนี้คือฝั่งร้านอาหารนะใช่ฮะถ้าเป็นฝั่งคาเฟ่คือ2จานนี้ใช่ครับฝั่งนี้นะก็จะเป็นชีสเค้กมะม่วงเบานะแล้วก็โอเปร่าชาไทยอุ้ยผมชอบชื่อนี้มากเลยอ่ะชื่อดูดีมากเออแบบผมจะกินได้ต้องหืนด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 ืนเวลากินน่ะล่ะต้องทำยอดนะเอ้าลองดูลองดูมาเรามาชิมกันไหมผมก็ไม่เคยกินแบบจริงจังนะแต่อันนี้คือจะลองชิมแบบจริงจังนี่คือมีมะพร้าวแล้วก็กะทิแล้วก็นี่คือขนมโคคือเจ้าลูกๆสีน้ำเงินนี่นะอย่างนี้นะฮะอ่ะไปมีงาด้วยแสดงว่าเชื่อสีหอมงาแน่นอนลองดูเชื่อสีหอมงาแน่แน่
อร่อยมากอร่อยจริงเฮ้ยอันนี้คือโอเปร่าชาไทยเฮ้ยพี่ดีมากพี่ลองชิมดูผมไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะแต่มันเหมือนมันมีซอสชาไทยนี่อุ้ยมันจะมีซอสอุ้ยหล่าผู้หญิงนะชอบแน่นอนนะอย่างเงี้ยระหว่างที่ชิมไปเรื่อยๆแล้วก็ชิมมันอื่นด้วยมันจะมั่วๆไปเรื่อยโอเปร่าชาไทยนี่กินแล้วไงเหมือนมีนักไวโอลิน 1,500 คนสีไวโอลินพร้อมกันอยู่ในปากผมเลยอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วก็มีดอกไม้บานข้างๆตรงกลางข้างแก้มด้วยโอ้โหไงอันนี้มันดีไหมพี่เอาอย่างนี้จริงๆเหรออันนี้ต่ออากาศไหมเออมะม่วงเบานี่อร่อยมากคือมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็ละมุนของชีสแล้วด้านล่างเนี่ยที่เป็นเหมือนแบบแครกเกอร์เหมือนพายกินแล้วมันกรุบกรอบให้เท็กเจอร์ที่มันตัดกันดีครีมชีสอร่อยเลยอร่อยเลยแค่ตอนนี้อร่อยเลยคราวนี้คือเราคุยกันมาน่าจะครบเกือบทุกเรื่องแล้วพี่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยเขาอยากติดตามพี่บอสเพิ่มเติมนะณวันนี้เลยนะเธอติดตามทั้งผลงานละครติดตามไลฟ์สไตล์รวมไปถึงติดตามร้านเสื้อผ้าด้วยสามารถติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างก็ง่ายๆเลยของผมเป็น BOSCK ทุกแพลตฟอร์มก็จะเป็น TikTok BOSCK ก็คือ Boss CK นั่นแหละครับก็คือเป็น Boss CK 999สำหรับ TikTok นะฮะแล้วก็มี Boss CK IG Boss CKFacebook ครับนะครับผมแล้วก็ร้านเสื้อผ้าของผมนะ คือร้าน Haters Fine by Boss CK ก็จะมีขายใน IG ขายใน TikTok แล้วก็ขายใน Shopee ครับตอนนี้ก็มี LINE ออกมาเยอะมากเลยแล้วก็ขายดีมากๆก็อยากจะให้ไปอุดหนุนกันรับรองว่าถ้าได้มาสักตัวนึงอ่ะคุณจะบอกเลยว่าเฮ้ยquality กับราคาเท่านี้เนี่ยกับสตอรี่ที่ผมสร้างมากับลายที่ผมออกแบบเองทุกลายเลยออกแบบเองด้วยออกแบบเองวาดเองแบบเขียนเองแบบจัดเทมเพลตเองไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคฝากไปติดตามแล้วก็อุดหนุนด้วยนะครับได้ครับก็สามารถไปติดตามกันได้ในทุกช่องทางนะของพี่บอลนะครับ